อ่ะเจริญพรพวกเราทุกๆท่านนะวันนี้มาเจอกันรอบที่สองแต่จริงๆเราเรียนกรรมฐานกันมาหลายวันแล้วกรรมฐานจริงๆเรียนไม่ได้ด้วยการอ่านการฟังนะเรียนไม่ได้ด้วยการคิดเอากรรมฐานจริงๆต้องเรียนแล้วต้องภาวนาถึงจะเกิดปัญญาพ้นทุกข์ได้ธรรมะที่เรานำมาเผยแพร่สั่งสอนกันนี่นะมันต่อกันมาหลายรุ่นแล้วหลวงพ่อประโมทท่านก็พยายามมาย้ำกับพวกลูกศิษย์ว่าให้ช่วยกันเผยแพร่ธรรมะกันต่อไปอย่าให้ธรรมะมันดับสูญไปในรุ่นของพวกเราคล้ายๆพอเราเรียนธรรมะกันได้ธรรมะติดตัวไปมากน้อยแค่ไหนเราก็ไปช่วยกันเผยแพร่ช่วยกันทำให้ธรรมะมันดำรงอยู่นี่ธรรมะรุ่นที่หลวงพ่อประโมทไปเรียนอาจารย์ของท่านคือหลวงปู่ดูลอาจารย์ของหลวงปู่ดูลอีกทีหนึ่งคือเป็นเรียกว่าต้นตระกูลของธรรมะของสายปฏิบัติเนี่ยรุ่นนู้นบ้านเมืองมันมีแต่ป่าแต่เขาบ้านเมืองไทยนะยุคนู้นมีแต่ป่าแต่เขาไม่ค่อยมีผู้คนหรอกครูบาอาจารย์ท่านก็ภาวนาแบกกดสะพายบาตรทุดงไปอยู่ตามป่าตามเขาอะไรเงี้ยอาศัยชาวบ้านไม่กี่หลังคาเรือนหรอกอาศัยบิณฑบาตเลี้ยงชีวิตที่เหลือก็อยู่ตามป่าตามถ้ำแล้วตามภูเขาอะไรอย่างเงี้ยเดินจงกรมนั่งสมาธิยุคนั้นท่านทำกันจริงๆจังๆชีวิตอยู่กับความเพียรตื่นมาท่านก็ไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิแล้วก็เดินจงกรมได้เวลาไปบิณฑบาตก็ไปบิณฑบาตกลับมาฉันล้างบาตรเสร็จอะไรท่านฉันกันมื้อเดียวท่านก็ทำความเพียรเดินจงกรมไปเหนื่อยช่วงบ่ายอาจจะมีพักนิดหน่อยมีนอนนิดหน่อยตื่นมาท่านก็จะนั่งสมาธิเดินจงกรมไปเงี้ยทำอย่างเงี้ยเปลี่ยนไปทุกวันทุกวันนั้นครูบาอาจารย์รุ่นก่อนเนี่ยสมาธิท่านจะแน่นปึกเลยท่านจะสมาธิเยอะแต่บ้านเมืองยุคนั้นเนี่ยมันค่อยประเทศไทยก็ค่อยๆพัฒนามาเรื่อยๆป่าเขาทั้งหลายค่อยๆหายไปค่อยๆหมดไปในรุ่นหลวงปู่มั่นเนี่ยท่านสอนลูกศิษย์เอาไว้เยอะยุคนั้นมีครูบาอาจารย์ที่เป็นเรียกว่าอะไรเป็นพระอริยะเป็นพระอรหันต์อะไรเนี่ยเยอะแยะไปเลยอันนี้ที่พูดให้พวกเราฟังเนี่ยเพราะว่าอ่านหนังสือมานะไม่ใช่ว่าพระอาจารย์รู้เองหรอกหมายถึงว่าได้ยินจากที่ครูบาอาจารย์ท่านเล่าหรือว่าฟังประวัติของท่านอะไรเงี้ยแล้วหลวงพ่อประโมทเนี่ยท่านก็ไปเรียนกับครูบาอาจารย์ยุคนั้นแหละเรียนเยอะจริงๆครูบาอาจารย์หลักๆก็คือหลวงปู่ดูลมีหลวงพ่อพุธอะไรเงี้ยหลวงปู่เทศจริงๆท่านไปมาเยอะท่านไปหาครูบาอาจารย์เยอะท่านไม่ได้ไปแค่3องค์นี้หรอกหมายว่าท่านไปเยอะแต่ว่าที่ท่านไปเรียนมาหลักๆนี่ธรรมะที่ท่านเรียนมาเนี่ยหลวงพ่อประโมทท่านเรียนเนี่ยมันเป็นรุ่นหลานศิษย์แล้วที่พวกเรามาเรียนกันเนี่ยเป็นรุ่นเหลนแล้วสังคมยุคก่อนกับสังคมยุคนี้มันไม่เหมือนกันสมัยที่หลวงพ่อประโมทท่านไปเรียนธรรมะเนี่ยเสร็จแล้วท่านก็มีอาจารย์อีกคนหนึ่งที่ชื่อหลวงพ่อพุธที่หลังจากเวลาไปกราบหลวงปู่ดูลเนี่ยท่านก็จะแวะไปกราบหลวงพ่อพุธหลวงปู่ดูลเนี่ยเป็นอาจารย์หลวงพ่อพุธเนี่ยเหมือนกับเป็นพี่เลี้ยงอีกทีหนึ่งเวลาหลวงปู่ดูลสอนอะไรมาท่านจะถามว่าหลวงปู่สอนอะไรแล้วท่านก็จะอธิบายให้ฟังอีกทีหนึ่งแต่หลวงพ่อพุธท่านก็เป็นครูบาอาจารย์ที่เก่งตอนที่หลวงพ่อประโมทท่านภาวนา7เดือนแล้วท่านเข้าใจอะไรบ้างแล้วเนี่ยนะหลวงพ่อพุธสั่งหลวงพ่อประโมทว่าให้คุณเนี่ยให้ไปเผยแผ่ธรรมะเพราะว่าคนที่มีจริตนิสัยอย่างคุณเนี่ยจะได้ประโยชน์ยุคหลวงพ่อประโมทเนี่ยมันเริ่มเป็นยุคของสังคมเมืองแล้วผู้คนก็เริ่มมีการศึกษามากขึ้นเริ่มอยู่ในเมืองมากขึ้นบ้านเมืองตอนนั้นประเทศไทยเป็นยุคที่พัฒนาก็เริ่มเปลี่ยนสังคมจากยุคเก่ามาเป็นยุคใหม่แล้วป่าเขาอะไรไม่ค่อยเหลือแล้วถูกทำลายไปหมดแล้วครูบาอาจารย์ยุครุ่นหลวงพ่อประโมทเนี่ยก็ยังมีที่จะไปทุดงไปอะไรแต่ว่ามันเหลือน้อยแล้วส่วนใหญ่ก็ต้องภาวนากันอยู่ตามวัดตามที่เขาอนุรักษ์ไว้ทีนี้พอหลวงพ่อประโมทท่านไปเรียนเนี่ยคือเนื่องจากท่านเรียนกับครูบาอาจารย์มาก
แล้วก็คือท่านภาวนาเนี่ยก็มีหลวงปู่ดูลย์ให้ท่านดูจิตเพราะฉะนั้นมันมีเอกลักษณ์เฉพาะของท่านเองแล้วท่านเนี่ยเป็นคนยุคใหม่เป็นคนเมืองเวลาท่านสอนเนี่ยนะท่านรู้เลยว่าธรรมะอันไหนที่มันเหมาะกับคนยุคนี้รุ่นที่หลวงพ่อประโมทเรียนเนี่ยยุคนั้นยังต้องเน้นทำสมาธิกันก่อนทำสมาธิยังไงเดี๋ยวพระอาจารย์จะเล่าให้ฟังคืออย่างถ้าคนยุคก่อนภาวนาไปกราบครูบาอาจารย์ถ้าบอกว่าอยากภาวนาท่านบอกให้ไปพุทโธท่านพูดคำเดียวหรือไม่ท่านบอกว่าไปทำสมาธิไปพุทโธไปดูลมหายใจท่านไม่พูดต่อนะเราก็ไม่มีสิทธิ์ไปโต้แย้งไปถามนะหมายว่าครูบาคือลักษณะนิสัยของครูบาอาจารย์รุ่นก่อนเนี่ยไม่ได้เหมือนกับครูบาอาจารย์รุ่นนี้นะอย่างเรามาถามตอบอะไรกันได้อะไรอย่างเงี้ยท่านไม่ค่อยให้ไม่ให้ค่อยให้ถามว่าท่านต้องให้ไปทำจริงๆท่านบอกพุทโธก็ต้องไปพุทโธอย่างเราไปพุทโธเนี่ยเราพุทโธพุทโธไปทั้งวันเนี่ยแล้วเราก็ไม่รู้จะพุทโธทำไมใช่ไหมแต่จริงคนยุคก่อนพอครูบาอาจารย์สั่งให้ไปพุทโธเนี่ยเราต้องไปพุทโธจริงๆนะประเภทแบบว่าถ้าไม่ไปพุทโธไม่ต้องกลับมาหากันอีกไม่ต้องมาให้เห็นหน้าครูบาอาจารย์ก่อนรุ่นก่อนเนี่ยท่านจะดุไม่เหมือนครูบาอาจารย์ยุคเรานะอย่างพระอาจารย์กิจอาจารย์ประสานอะไรอย่างรุ่นนี้ยังใจดีถามได้อะไรได้แต่ลูกก่อนนี่ท่านบอกไปพุทโธคุณต้องไปพุทโธถ้าคุณไม่พุทโธไม่ต้องกลับมาเนี่ยรุ่นก่อนนะท่านก็ไปอยู่ตามป่าตามเขาตามถ้ำอะไรเงี้ยแล้วก็พุทโธทั้งวันเลยพุทโธ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 ไปแรกๆก็พุทโธไปไม่รู้เพื่ออะไรหรอกแต่ว่าพอลักษณะของการพุทโธไปเรื่อยๆเนี่ยพอพุทโธพุทโธไปเรื่อยๆเนี่ยจิตมันก็สงบจิตที่มันสงบมาเนี่ยมันก็นิ่งตัดความรับรู้ข้างนอกออกไปคือท่านทำภาวนาจนแบบเกิดสมาธิพอเกิดสมาธิได้จริงๆตอนนี้นะบางคนท่านพุทโธท่านไม่คิดมากนะท่านก็พุทโธพุทโธไปเรื่อยๆเกิดสมาธิมุดเป็นดวงนิมิตสว่างขึ้นมาท่านก็ทิ้งพุทโธไปจริงๆจิตมันทิ้งเองพอเกิดนิมิตขึ้นมาจิตท่านก็ไปอยู่กับนิมิตแสงสว่างแล้วท่านก็อยู่กับแสงสว่างอยู่ไปอย่างเงี้ยจิตมันก็เข้าสมาธิลึกขึ้นลึกขึ้นลึกขึ้นบางทีก็เข้าไปถึงอรูปฌานอะไรอย่างเงี้ยดับตัดความรับรู้ทางร่างกายไปจิตก็สว่างสวยเด่นดวงอย่างเงี้ยเนี่ยคือท่านฝึกกันอย่างนี้นะฝึกแบบรุ่นเก่าพอได้สมาธิที่แน่นปึกอย่างเงี้ยครูบาอาจารย์ก็เห็นหน้าลูกศิษย์ก็รู้ว่าอ๋อไอ้คนเนี้ยมันได้สมาธิแล้วท่านก็สั่งเลยให้ไปนั่งคิดพิจารณาร่างกายแยกธาตุแยกขันธ์ลูกศิษย์ก็ต้องไปนั่งคิดเลยนะทุกก่อนอย่างเป็นพระเนี่ยท่านจะสั่งเลยให้ไปคิดพิจารณาเป็นอสุภะอสุภะคือความไม่สวยของร่างกายเนี่ยให้พิจารณาร่างกายไปในแง่ของความไม่สวยไม่งามอันนี้มันจำเป็นสำหรับพระเพราะอย่างพระสมัยที่ไปบวชเนี่ยอย่างนั้นเป็นพระหนุ่มเนนน้อยพระหนุ่มเนนน้อยบางทีกระทบผัสสะหรือกระทบอะไรอย่างเงี้ยกามราคะมันขึ้นมารบกวนได้รู้ไหมช่วงที่ฌานมันเสื่อมอะไรอย่างเงี้ยนะกระทบผัสสะเนี่ยมันยังฌานมันยังเสื่อมได้กามราคะยังครอบงำได้มันอันตรายกับเพศพระรุ่นหลวงพ่อประโมทที่ไปภาวนาก็มีพระด้วยกันท่านก็บอกว่าเนี่ยท่านไปภาวนามาปีนี้ไปอยู่ตามป่าตามเขาไม่เจอหน้าใครเลยแล้วก็ภาวนาอย่างเดียวแล้วท่านบอกเนี่ยตอนนี้ท่านภาวนามาตลอดพรรษาแล้วเลยเข้ามาในเมืองมาทดสอบว่าผลที่การภาวนาเป็นยังไงนี่ท่านไปหาหลวงพ่อปาโมดที่ในกรุงเทพตอนนั้นหลวงพ่อท่านยังไม่ได้บวชหรอกท่านก็ยังทำงานอยู่แต่ว่าคล้ายๆรู้จักกันสนิทกันกับพระเนี่ยพระท่านก็อยู่ในป่าในเขาแล้วก็ออกมาหาหลวงพ่อคล้ายๆจะมาสนทนาธรรมกันท่านก็มาเล่าให้ฟังนะว่าพรรษาเนี่ยอยู่ในป่าในเขาไม่เจอหน้าใครเลยจะเจอแค่เข้าตอนไปบิณฑบาตหน่อยเดียวแล้วก็กลับมาฉันแล้วก็ทำแต่สมาธิทั้งวันทั้งคืนเนี่ยตลอดพรรษาเลยแล้วหลวงพ่อประโมทก็ถามท่านนะว่าแล้วออกมาเข้ามาในเมืองแล้วเป็นยังไงท่านบอกว่าสังฆาทิเศษไปละเดี๋ยวต้องกลับไปอยู่ปริวาสหมายถึงว่าพอเข้ามาอยู่ในป่าในเขาอ่ะมันเงียบสงบไม่เจอหน้าใครพอเข้ามาในเมืองกระทบผัสสะมาเจอผู้หญิงมาเจออะไรที่มันท่านบอกโอ๊ยอะไรก็สวยไปหมดเลยผู้หญิงเนี่ยกามราคะก็เลยขึ้นมาเนี่ยคือถ้าครูบาอาจารย์ยุคนั้นเนี่ยพอทำสมาธิได้ดีแล้วเนี่ยท่านบอกให้ไปคิดพิจารณาร่างกายการคิดพิจารณาร่างกายเนี่ยมันจะไปช่วยแก้ไม่ให้เห็นว่าคนอ่ะมันสวยมันงามให้เห็นว่าคนเป็นของสกปรกพอท่านคิดพิจารณาแยกไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยบางทีก็คิดพิจารณาแยกร่างกายออกเป็นส่วนๆอย่างที่หลวงพ่อประโมทท่านชอบสอนพวกเราแยกเป็นผมขนเล็บฟันหนัง
เนี่ยแยกง่ายๆนะเพราะท่านบอกว่าผลขมเล็บฟันหนังเนี่ยพอแยกออกมาแล้วแต่ละส่วนเนี่ยมันไม่ใช่ตัวเราหรอกอย่างผมที่หลุดออกมาเนี่ยมีใครเห็นไหมว่ามันเป็นตัวเราไม่มีขนที่มันหลุดออกมาเนี่ยมีใครเห็นไหมว่ามันเป็นตัวเราไม่มีอย่างฟันที่มันหลุดออกมาเนี่ยมีใครเห็นไหมว่ามันเป็นตัวเราไม่มีเนี่ยท่านก็ไล่ไปเลยไล่เป็นส่วนๆไปเริ่มจากผมขนเล็บฟันหนังเพราะมันเห็นง่ายและแต่ว่าจริงครูบาอาจารย์ท่านไล่มากกว่านั้นอีกท่านไล่ไปเรื่อยจนหมดทั้งตัวเลยผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกอะไรอย่างเงี้ยแยกไปน้ำดีน้ำเหลืองน้ำเสลดน้ำลายน้ำมูดอะไรน้ำมูดคูดอะไรอย่างเงี้ยพอแยกไปเนี่ยมันก็เป็นแต่เป็นส่วนไปแต่ละส่วนเนี่ยมันไม่มีเรียกว่ามันไม่ใช่ตัวเรานี้พอแยกตอนนี้ยังใช้ความคิดอยู่ถ้าที่เรียนกับหลวงพ่อประโมทตอนนี้ยังไม่ใช่เป็นวิปัสสนาที่แท้จริงหรอกแต่ว่าเป็นการเรียกว่าอะไรปลูกสัญญาใหม่เดิมเราเห็นว่าร่างกายมันสวยมันงามใช่ไหมพอเราไปคิดพิจารณาร่างกายเป็นอสุภะเนี่ยมันค่อยๆสอนจิตใจเราไปว่าร่างกายของเราเนี่ยมันไม่สวยไม่งามนะมันแก้ตัวนี้ส่วนพิจารณาแยกเป็นส่วนแล้วก็คิดว่ามันไม่ใช่ตัวเราเนี่ยมันแก้ความเห็นผิดว่าร่างกายเนี่ยเป็นตัวเรานี่พอทำเข้าทวนออกบ่อยๆเนี่ยบางทีพิจารณาแยกไปเนี่ยจิตก็รวมเข้าฌานเข้าความสงบไปพอจิตถอนออกมาจากฌานเนี่ยบางทีจิตมันมาเดินวิปัสสนาที่แท้จริงเองมันเห็นเลยว่าร่างกายแยกออกเป็นส่วนๆนะแต่ละส่วนเนี่ยมันไม่ใช่ตัวเรานี้พอแต่ละส่วนไม่ใช่ตัวเราเนี่ยบางทีบารมีท่านเยอะท่านทำกันมาเยอะเนี่ยจิตมันย้อนมันทวนดูที่จิตปุ๊บเฮ้ยจิตมันก็ไม่ใช่ตัวเราเนี่ยร่างกายไม่ใช่ตัวเราแล้วถ้าตอนนั้นมันเดินวิปัสสนาต่อจิตมันทวนเข้ามาที่ฐานเลยนะเข้ามาที่ฐานของจิตเนี่ยมันเห็นเลยว่าจิตก็ไม่ใช่ตัวเราเนี่ยมันก็จะเกิดอริยมรรคได้เป็นพระโสดาบันไปแล้วครูบาอาจารย์รุ่นก่อนเนี่ยพอท่านถึงทำขั้นนี้ท่านไม่ได้หยุดต่อนะก็ยังพิจารณาร่างกายไปเรื่อยแยกธาตุแยกขันธ์อย่างเงี้ยเวียนไปสลับกันกับทำสมาธิสมมติพอแยกธาตุแยกขันธ์ไปช่วงหนึ่งเนี่ยบางทีจิตมันรวมสงบได้เองพอขึ้นมาปุ๊บมาเดินวิปัสสนาได้เองบางทีเรียนทำวิปัสสนาปุ๊บมันหมดแรงท่านก็ต้องกลับไปทำสมถะใหม่หรือว่าอย่างบางทีมันเดินแต่วิปัสสนาไม่ยอมพักเลยจนจิตไม่มีเรี่ยวมีแรงจิตมันเริ่มฟุ้งเนี่ยครูบาอาจารย์จะบอกว่าให้ไปทำสมถะให้เดินวิปัสสนาอย่างเดียวไม่ได้ให้ต้องทำสมถะด้วยพอทำสมถะไปได้ที่แล้วก็ต้องกลับมาทำวิปัสสนาหรือว่ากลับมาแยกธาตุแยกขันธ์เนี่ยคือทำอย่างเงี้ยสลับไปเรื่อยๆเนี่ยทำไปได้ถึงขั้นอนาคามีทำไปแยกไปเนี่ยแยกไปจนถึงร่างกายเนี่ยมันไม่เหลืออะไรเลยเหลือแต่ความว่างมันตรงนี้ทำไปได้ถึงขั้นอนาคามีส่วนที่เหลือเนี่ยมันจะเหลือแต่จิตเด่นดวงล้วนๆเนี่ยท่านต้องมานั่งเรียกว่าอะไรต้องมาดูจิตดูเห็นจิตบางทีเห็นแต่จิตผู้รู้บางทีจิตผู้รู้ก็ผ่องใสจิตผู้รู้ก็เศร้าหมองจิตผู้รู้ก็ไม่เที่ยงหรือเห็นจิตผู้รู้เกิดขึ้นมาจิตผู้รู้ก็ดับไปได้อะไรอย่างเงี้ยคือดูจิตที่มันทำงานเนี่ยจนมันเกิดปัญญารู้แจ้งอริยสัจเนี่ยมันถึงที่สุดของจุดหมายปลายทางก็คือเป็นพระอรหันต์ในยุคก่อนท่านทำกันเนี่ยเรียกว่าทำกันจริงจังอย่างเนี้ยพระอาจารย์ก็ได้ยินมาว่าครูบาอาจารย์เขาพูดกันต่อมาว่าถ้าทำเนี่ยทำจริงจังจังนะ16ปีค่าเฉลี่ยนะไม่ได้ว่าทุกองค์นะบางคนก็มากกว่านี้บางองค์ก็เร็วกว่านี้แต่อันนี้เป็นค่าเฉลี่ยว่า16ปีเนี่ยจบกิจหมายถึงว่าถึงที่สุดแห่งทุกอันนี้คือกรรมฐานแบบรุ่นก่อนใช้สมาธินำปัญญาถ้าใครชอบจริตแบบนี้เอาไปทดลองทำดูก็ได้ทดลองทำยังไงไปถึงเราก็กลับไปพุทโธก่อนหรือว่าเราก็ไปนั่งดูลมหายใจไปก่อนทำไปเรื่อยๆอย่าคิดเยอะว่าตอนนี้จะทำอะไรเอาอย่างเดียวเนี่ยครูบาอาจารย์ท่านสอนกันอย่างนี้นะพุทโธกันไปเถอะเป็นปีๆจนวันไหนจิตมันเข้าฌานได้บางคนเก่งนะจิตรวมเข้าฌานดับไปหมดเลยเหลือแต่ดวงสว่างผ่องใสอยู่อย่างเงี้ยทิ้งร่างกายไปเลยอันนี้เข้าอรูปไปเลยอย่างเงี้ยอันนี้ขอบอกใช้เวลากันนานพระอาจารย์เคยไปทดลองทำเป็นปีๆนะไม่ได้มันไม่เกิดจริตเราไม่ค่อยมาทางนี้หรอกทำเท่าไหร่ก็คิดเอาเดี๋ยวก็ทำมาคิดเอาไม่คิดเอาก็เคิ้มไม่เคิ้มก็หลับหรือไม่ก็เคร่งเครียดเนี้ยมันไม่เหมาะจริตมันไม่ค่อยเหมาะแต่ว่าอันเนี้ยคือกรรมฐานดั้งเดิมถ้าเราทำได้เราก็เอาไปใช้ทีนี้พอเกิดรุ่นใหม่ที่หลวงพ่อประโมทท่านมาสอนเนี่ยท่านมองหน้าลูกศิษย์นะมองหน้าพวกเราแล้วท่านก็นึกในใจ
อันนี้ไม่ได้ไปประมาทท่านนะหมายถึงว่านึกใจหน้าอย่างพวกนี้เหรอจะทำฌานคือคล้ายๆมองหน้าแล้วแต่ละคนเนี่ยในหัวเนี่ยนะมีแต่ความฟุ้งซ่านคิดนู่นคิดนี่อะไรตลอดเวลาโอกาสที่จะทำสมาธิเอาแค่ต้นๆก็ยังยากเลยท่านก็เลยเอ๊ะถ้าพวกเนี้ยมันทำสมาธิไม่ได้เนี่ยมันจะมีวิธีภาวนายังไงมันถึงจะได้ท่านก็รู้ท่านอ่านหนังสือมาเยอะนี่อ่านพระไตรปิฎกมาเยอะท่านเรียนกับครูบาอาจารย์เยอะแล้วท่านก็ภาวนาของท่านมาเยอะท่านบอกเอ้ยถ้าอย่างนี้มันต้องมาดูจิตเอามาที่พระอาจารย์เล่าไปวันก่อนน่ะคือดูจิตเนี่ยมันเป็นคำรวมๆของการภาวนาสายของหลวงพ่อประโมทสายของหลวงปู่ดูลแต่จริงๆรายละเอียดปีกย่อยมันไม่ได้แค่ดูแค่จิตหรอกอันนี้เป็นชื่อเฉพาะแต่จริงๆพระอาจารย์ไม่ค่อยอยากใช้คำนี้หรอกเพราะว่าเดี๋ยวพวกเราจะสับสนว่าเอ๊ะทำไมให้ดูแต่จิตแล้วเวลาสอนทำไมดูร่างกายก็ได้ดูเวทนาก็ได้จริงๆมันเป็นคำรวมๆแต่จริงๆก็คือไม่ต้องไปสนใจมันหรอกเนี่ยหลวงพ่อประโมทท่านก็มาสอนแทนที่ว่าจะไปทำสมาธิมันทำไม่ได้เนี่ยก็มาหัดดูสภาวะเอาหัดดูสภาวะไปก่อนเนี่ยดูรูปยืนเดินนั่งนอนดูไปรูปร่างกายเคลื่อนไหวร่างกายหยุดนิ่งร่างกายคู่ร่างกายเหยียดหรือว่าร่างกายกระดุกกระดิกอะไรเงี้ยรู้สึกไปฝึกสติให้มันเกิดก่อนหรือว่าร่างกายมันสุขเอ้ยร่างกายมันมีความสุขความทุกข์ได้จิตใจเนี่ยมีความสุขความทุกข์ความเฉยๆได้เราหัดดูไปหัดดูสภาวะพวกนี้ไปหรือว่าดูจิตใจที่มันโลภมันโกรธมันหลงจิตใจที่มันดีมันไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยจิตที่เป็นกุศลอกุศลอะไรเงี้ยพอรหัสดูไปพวกนี้ได้ฝึกสติได้เนี่ยจิตมันตื่นออกมาได้หลวงพ่อประโมทท่านสังเกตดูเวลาท่านสอนเนี่ยถ้าทำอย่างเงี้ยสติมันก็เกิดได้แล้วสติที่มันเกิดบ่อยๆเนี่ยมันก็เกิดสมาธิได้จริงๆเราอย่าคิดมากว่าสมาธิมันทำยากมันทำเย็นจริงๆสมาธิไม่ได้ทำยากสมาธิที่ทำยากคือสมาธิที่มันตั้งมั่นสมาธิทั่วไปทำไม่ยากแต่ว่าจะทำให้ถึงฌานเนี่ยอันนี้ถือว่าทำยากเพราะสมาธิมันคืออะไรอ่ะอย่างเวลาเราอ่านหนังสือเรามีหนังสืออันหนึ่งสมมติพวกเราเป็นคนจีนใช่ไหมเราชอบนิยายกำลังภายในจีนเนี่ยแล้วเรามีหนังสือเล่มหนึ่งที่หนังสือกำลังภายในเล่มหนึ่งเนี่ยบางคนนะอ่านทั้งแป๊บเดียวจบเล่มเลยเนี่ยมันมีสมาธิแต่ว่ามันเป็นสมาธิแบบออกนอกสมาธินี่มันเกิดได้ไงมันเกิดจากเรามีความสนใจใช่ไหมจิตมันชอบแล้วก็ได้ทำของที่ชอบพอจิตมันได้ทำของที่ชอบแล้วจิตมันชอบเนี่ยมันก็เลยมีสมาธิหรือสังเกตดูนะเวลาเราเรียนหนังสือบางวิชาเราไม่ชอบเลยมันเริ่มจากความไม่ชอบใช่ไหมพออาจารย์สอนเท่าไหร่นะจิตมันก็ไม่อยากเรียนมันไม่สนใจมันไม่มีสมาธิเวลาเรียนเราก็ไปคิดนู่นคิดนี่อะไรไปไม่ค่อยรู้เรื่องหรอกเพราะว่าใจมันไม่ชอบนั้นวิธีทำสมาธิแต่อันเนี้ยถือว่าเป็นสมาธิแบบพักผ่อนนะเหมือนว่าเป็นสมาธิทั่วๆไปเวลาเราจะทำกรรมฐานก็คือหากรรมฐานสักอย่างนึงที่จิตมันชอบอย่างบางคนชอบพุทโธหรือบางคนชอบดูลมหายใจแล้วก็ถ้าชอบพุทโธแล้วก็พุทโธไปนะพุทโธพุทโธพุทโธไปสบายๆอย่างเงี้ยพอพุทโธพุทโธพุทโธไปที่มันต่อเนื่องไปเรื่อยๆมันหลงไปก็ช่างมันแล้วก็กลับมาพุทโธใหม่ถ้าเราพุทโธไปเรื่อยๆที่มันต่อเนื่องเนี่ยนะถ้าจิตมันอยู่ตรงเนี้ยได้เรื่อยๆเนี่ยเจ๋งก็เริ่มสงบจิตที่มีสงบเป็นไงจิตมันก็จะรู้พุทโธได้ต่อเนื่องไปเรื่อยๆความฟุ้งซ่านหมายถึงว่าถ้าเราแรกเราพุทโธใช่มั้ยบางคนพุทโธคำเดียวจิตไหลไปคิดแล้วช่างมันกลับมาพุทโธใหม่แล้วก็พุทโธไปเรื่อยอ่ะสมมติพุทโธไปได้3ทีมันไหลไปคิดอีกอย่างเงี้ยทิ้งมันไปแล้วกลับมาพุทโธใหม่พอเราพุทโธพุทโธพุทโธไปจิตมันทำกรรมฐานที่ชอบแล้วมันชอบตัวนี้เนี่ยพักเดียวจิตที่มันไหลรู้ว่ามันฟุ้งแปมก็เริ่มลดลงเราก็รู้ได้ตัวเองแหละว่าจิตมันเริ่มมีสมาธิอยู่กับตัวมากขึ้นพอมันอยู่กับพุทโธได้เรื่อยๆเนี่ยบางทีจิตก็รวมสงบลงมารวมลงมาแต่ว่าที่พระอาจารย์สังเกตดูนะคนยุคเนี้ยมันรวมแต่ว่าบางทีมันรวมแป๊บเดียวรวมไม่นานจิตรวมมาสงบหน่อยนึงแล้วก็ออกมาต่อเงี้ยเพราะว่าจริตคนยุคเนี้ยจะให้รวมนานๆเนี่ยมันไม่ค่อยรวมตอนที่จิตมันรวมนี่แหละเรียกว่าจิตมันมีสมาธิแล้วแต่ว่ารวมอย่างตอนที่เรามันเริ่มต่อเนื่องได้เนี่ยจริงๆอันเนี้ยถือว่ามีคณิกะสมาธิแล้วล่ะแต่ว่าถ้ามันความฟุ้งซ่านมันแทบไม่มีเลยนะจิตมันท่องพุทโธได้หรือลมหรือดูลมหายใจอยู่ได้แทบจะต่อเนื่องเลยอย่างเงี้ยอันเนี้ยเป็นอุปจารสมาธิแต่ที่จิตมันรวมเข้าฌานได้อันนี้เป็นอัปปนาสมาธิตัวนี้เป็นสมาธิแบบพักผ่อนทีนี้ครูบาอาจารย์รุ่นก่อนเนี่ยบางทีพอลูกศิษย์
ทําสมาธิพักผ่อนได้บางทีท่านก็บอกเนี่ยอย่างบางคนท่านให้พุทโธพอพุทโธไปพอเราพุทโธจนสงบแล้วท่านบอกว่าพุทโธถูกรู้จิตเป็นจิตที่ว่าพุทโธอ่ะให้ดูจิตที่ว่าพุทโธนะเผื่อพุทโธไปแต่ว่าพอเราพุทโธไปช่วงหนึ่งท่านบอกว่าเนี่ยพุทโธไปแล้วให้ดูจิตที่ว่าพุทโธจิตที่ว่าพุทโธนี่คือจิตผู้รู้นั่นแหละหรือครูบาอาจารย์บางองค์ท่านก็บอกเลยว่าพุทโธใจรู้พุทโธรู้ใจนะคือท่านพัฒนาขึ้นมาเพื่อให้เกิดจิตผู้รู้ขึ้นมานี่เราพุทโธใจรู้หรือพุทโธรู้ใจเนี่ยพอเราทำไปเรื่อยๆมันก็จะเกิดแยกจิตผู้รู้ออกมาได้อย่างเราพุทโธแล้วให้ดูจิตผู้ว่าพุทโธจิตผู้ว่าพุทโธมันคืออะไรก็คือจิตผู้รู้มันไม่ได้คนละตัวกับพุทโธเนี่ยถ้าเราทำได้นะมันก็จะได้จิตตั้งมั่นขึ้นมาแต่ทีนี้วิธีอย่างเงี้ยบางทีพวกเราก็ทำไม่ได้หลวงพ่อประโมทท่านก็เลยสอนอีกทีหนึ่งว่าให้ดูจิตมันไหลไปอย่างเราพุทโธจิตไหลไปแวบไปอย่างเงี้ยถ้าเรารู้ทันว่าจิตไหลแวบไปก็กลับมาพุทโธใหม่เราพุทโธมันไหลแวบไปอย่างเงี้ยเรารู้ทันว่าจิตมันไหลไปแล้วก็เราก็พุทโธใหม่ถ้าเราทำไปเรื่อยๆเนี่ยจนจิตมันจำจิตที่มันไหลไปได้เนี่ยอย่างเราพุทโธมันไหลไปเนี่ยถ้ามันจำได้นะเวลาเราพุทโธแล้วมันไหลไปเนี่ยสติจะเกิดเลยจิตที่มันไหลไปมันจะดับมันจะเกิดจิตผู้รู้ขึ้นมาได้เลยจิตผู้รู้ที่เกิดขึ้นมาเนี่ยแหละเรียกว่าคณิกะสมาธิเป็นมันรู้ทีละขณะแต่ว่าถ้าเราทำบ่อยๆนะมันก็จะเหมือนทรงต่อเนื่องได้ที่หลวงพ่อพระอาจารย์ไม่รู้ว่าพวกเราเคยฟังหรือเปล่าแต่ว่าถ้าคนไทยอ่ะที่เคยฟังซีดีหลวงพ่อประโมทจะต้องได้ฟังเคยฟังอันนี้แหละถ้าหมดเมื่อแล้วเอาดินสอมาขีดเส้นเส้นหนึ่งแล้วเอาแว่นขยายส่องดูไอ้เส้นที่เราเห็นเป็นเส้นตรงอะไรเนี่ยมันไม่มีหรอกมันจะเห็นว่าเป็นจุดมาต่อกันนี่อย่างเวลาเราฝึกเนี่ยอย่างนั้นมันรู้ทีละขณะเนี่ยพอรู้ขณะนึงก็จุดนึงรู้ขณะนึงก็จุดนึงรู้ขณะก็จุดนึงแต่ทีเนี้ยเรารู้บ่อยๆมันก็เหมือนที่มันจะมีศัพท์คำหนึ่งที่ว่าหลงแล้วรู้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 เนี่ยก็คือพอหลงปุ๊บรู้ทันก็จุดนึงหลงรู้ทันก็จุดนึงเนี่ยพอรู้จุดทีทีเนี่ยมันก็จะเกิดเป็นเต้นขึ้นมาตัวเนี้ยมันได้สมาธิแล้วถ้าจุดมันทีเนี่ยแล้วใจมันค่อนข้างสงบอยู่กับเนื้อกับตัวไม่ค่อยไหลไปมากอะไรมากเนี่ยมันก็คือสมาธิที่เลยจากขั้นคณิกะสมาธิแล้วถ้ามันไม่ค่อยฟุ้งนะหมายถึงว่ายังคิดนึกอะไรได้อยู่แล้วว่ามันมีสมาธิที่ยังต่อเนื่องทำงานได้อยู่อันเนี้ยบางทีครูบาอาจารย์ก็บอกว่าอยู่ขั้นอุปจารสมาธิขั้นอุปจารสมาธิเนี่ยเป็นขั้นที่ใช้เดินปัญญาได้ดีที่สุดหมายถึงว่าที่มันดีที่สุดเพราะว่าคือใจมันแยกออกมาเป็นคนรู้คนดูใจไม่ฟุ้งซ่านที่จะทำให้ดูอะไรไม่ได้เวลามันเห็นสภาวะเนี่ยมันจะเห็นได้ชัดเปรียบเทียบก็คืออย่างเวลาที่พระอาจารย์เล่าให้ฟังอย่างว่าตอนแรกพระอาจารย์เพ่งสภาวะใช่ไหมเพ่งไว้เนี่ยตอนนั้นเราไม่รู้ว่าจิตมันไหลไปเพ่งพอเราเห็นว่าจิตมันไหลไปเพ่งปุ๊บจิตที่ไหลไปเพ่งมันดับไปมันเห็นจิตที่ตั้งมั่นขึ้นมาชัดๆขณะหนึ่งแล้วจิตที่มันตั้งมั่นที่ชัดๆเนี่ยมันก็ดับไปเกิดจิตที่ไหลไปใหม่จิตที่ไหลก็ดับไปเกิดจิตที่ตั้งมั่นชัดๆขึ้นมาเนี่ยตัวเนี้ยสมาธิที่มันทรงอยู่ที่มันเห็นตัวนี้ได้เนี่ยที่มันเห็นได้ต่อเนื่องเนี่ยเพราะมันอยู่ในระดับอุปจารสมาธิเป็นสมาธิพื้นฐานเลยที่จะใช้เดินปัญญาที่มีคุณภาพแต่จริงๆแค่คณิกะสมาธิก็พอแต่ว่าคุณภาพมันยังน้อยหมายถึงว่าถ้าจะทำต้องทำให้มันได้เกิดบ่อยๆเพราะว่าพอมันเกิดบ่อยๆเนี่ยมันก็พัฒนามาเป็นอุปจารสมาธิเองอันนี้พวกเราไม่ต้องคิดเยอะหรอกเล่าไว้ให้ฟังแล้วก็ภาวนาเราไปเถอะจริงๆพระอาจารย์ไม่สนใจหรอกว่ามันอยู่ระดับไหนอะไรเงี้ยนะเพราะว่าเราภาวนาเพื่อจะพ้นทุกข์ไม่ได้ภาวนามาเพื่อจะมาว่าเอ้ยตอนนี้เราอยู่ขั้นไหนตอนไปอะไรเงี้ยยิ่งคิดยิ่งฟุ้งซ่านพวกเราทำไปเถอะค่อยๆสังเกตค่อยๆดูสภาวะไปนี้พอเราพัฒนาจนมันมีสัมมาสมาธิแล้วก็มาเดินปัญญาเดินปัญญาก็คือมาเจริญสติปัฏฐานนั่นแหละไม่ต้องคิดเยอะเจริญสติปัฏฐานก็คือคนไหนถนัดดูร่างกายก็ตามรู้กายไปดูไปเถอะดูไปทั้งวันบางคนถนัดดูเวทนาก็ตามรู้เวทนาไปหรือบางคนถนัดจะดูจิตก็ตามดูจิตไปหรือว่าบางคนบอกว่ามันดูหลายอย่างได้ไหมจริงๆก็คือถ้าที่หลวงพ่อประโมทสอนคืออารมณ์อะไรที่เกิดณปัจจุบันน่ะให้รู้อันนั้นตอนนี้ร่างกายเด่นก็ดูร่างกายตอนนี้กิเลสเด่นก็ดูกิเลส
หรือว่าตอนนี้ความเวทนาความรู้สึกมันเด่นก็รู้เวทนาไม่มีข้อบังคับอะไรไต่ตัวว่าคนไหนต้องดูอะไรอะไรยังไงเพียงแต่ว่าอะไรเกิดณปัจจุบันดูนั้นที่ต้องมีสติปัฏฐานก็คือเพื่อเป็นการแยกว่าถนัดคนไหนถนัดอะไรก็มาดูตอนนั้นเยอะหน่อยปัญญามันก็จะเกิดง่ายหน่อยมันไม่มีว่าทุกคนต้องทำอะไรตายตัวหรอกอย่างบางคนพอดูๆไปบางทีก็ข้ามไปดูขั้นตอนการกระบวนการเกิดของกิเลสได้อะไรอย่างเงี้ยหรือว่าดูขั้นตอนการพัฒนาของธรรมะได้อะไรได้อย่างเงี้ยมันก็ข้ามไปธรรมานุปัสสนาได้แต่จริงๆก็คือที่พระอาจารย์อยากสอนก็คือเอาเบสิกดีกว่าอย่างเนี้ยบางทีบางคนชอบสงสัยว่าไอ้ภาวนาทำไมเห็นไอ้นู่นละเอียดไอ้นี่ละเอียดจริงๆพระอาจารย์บอกว่าเห็นละเอียดหรือเห็นหยาบเนี่ยไม่ได้มีนัยยะอะไรกับการภาวนาเลยนะแต่คุณภาพในการเห็นเนี่ยมันขึ้นอยู่กับว่าจิตอย่างถ้าบอกว่าเห็นละเอียดเลยนะบางคนเห็นสภาวะเห็นนิมิตอะไรมากมายเลยแต่ว่าจิตมันรวมไปอยู่อย่างเงี้ยไม่เกิดประโยชน์อะไรอันนั้นมันเป็นสมาธิแบบเพ่งสมาธิแบบที่ไม่มีคุณภาพคืออย่างเวลาเราทำสมาธิไปช่วงนึงเนี่ยแล้วจิตมันไปเพ่งสภาวะมันทีมันก็เกิดสภาวะอะไรแปลกๆอย่างพระอาจารย์เขาเคยเป็นบางทีเราทำสมาธิเราไปเพ่งอยู่อย่างเงี้ยเราไม่รู้มันเพ่งจิตมันไหลไปเพ่งเพ่งไปแล้วตอนนั้นเราก็ไปคิดพิจารณาร่างกายแยกเป็นส่วนๆแยกไปอะไรอย่างเงี้ยพอเลิกพิจารณาลงไปนอนปุ๊บเห็นร่างกายมันระเบิดได้แหมพอร่างกายระเบิดได้เนี่ยแหมจิตมันดีใจนะหูกูเก่งจังเลยภาวนามาจนร่างกายระเบิดแล้วน่ะกิเลสมันเกิดไอ้ตอนที่ร่างกายระเบิดเนี่ยเป็นนิมิตก็ไม่รู้ทันว่ามันเป็นนิมิตพอออกมาปุ๊บกิเลสก็ฟูอีกว่าโอ้โหกูเก่งจังเลยภาวนาจนร่างกายระเบิดแล้วคงจะได้ของดีแล้วจริงๆเปล่าหลงอยู่หลงว่าจิตมันถลำไปก็ไม่เห็นตอนนั้นอ่ะมันไม่ได้เป็นวิปัสสนาไม่ได้เป็นอะไรเลยคือจิตมันหลงสภาวะหลงนิมิตแล้วผลสุดท้ายก็มาหลงกิเลสนั้นที่เวลาคนสงสัยเอ๊ะภาวนาแล้วเห็นสภาวะละเอียดเนี่ยดีไหมดีหรือไม่ดีขึ้นอยู่กับจิตคุณภาพของจิตที่ไปรู้ถ้าสมมติอย่างบางคนเห็นของหยาบๆนะเห็นความโลภความโกรธความหลงนะแต่จิตตั้งมั่นเป็นคนรู้คนดูแล้วก็เห็นความโลภความโกรธความหลงดับไปเวลาเราไปเล่าให้คนอื่นฟังบอกโอ้ยเนี่ยเห็นความโกรธเกิดขึ้นแล้วมันดับไปเงี้ยคนอื่นก็เออเฉยๆบางคนบอกโอ้โหเนี่ยนะภาวนาไปเห็นสังขารมันปรุงขึ้นมาเห็นมันทำงานเนี่ยเห็นอวิชชาด้วยแต่ว่าตอนที่เห็นเนี่ยนะเขาไม่เห็นนะว่าจิตมันไหลเข้าไปถ้าอย่างเงี้ยไม่มีประโยชน์เลยมันฟุ้งมากกว่าป่าและที่สำคัญก็คือถ้ามันเกิดสภาวะที่จิตไหลเข้าไปในอารมณ์แล้วจิตออกนอกแล้วไม่รู้ทันเนี่ยแล้วมันไปเกิดปรากฏการณ์แล้วเกิดสภาวะอะไรทีเนี่ยบางทีมันเป็นวิปัสสนูกิเลสขึ้นมาถ้าง่ายๆเลยนะที่พระอาจารย์เคยรู้จักอย่างเราเรียนกับหลวงพ่อประโมทที่เล่าให้ฟังว่าเมื่อก่อนสายเราเรียกสายดูจิตพอดูจิตปุ๊บมีคนไปดูเขาไม่ได้มีการศึกษาเขาไม่ได้เรียนก่อนเลยว่าดูจิตเป็นไงเขาก็ไปดูเขาก็ดูไปเลยจิตมันเป็นยังไงตอนนี้มีกิเลสมันเป็นยังไงก็ดูไปกิเลสมันดับไปเกิดว่างๆขึ้นมาแล้วก็ไปดูว่างๆไอ้ว่างๆก็ว่างลึกเข้าไปอีกว่างลึกเข้าไปอีกอะไรเงี้ยดูความว่างก็แหวกเข้าไปอีกอะไรเงี้ยแล้วผลสุดท้ายเขาบอกโอ้ยเขาบรรลุแล้วครูบาอาจารย์ก็ไม่มีญาติพ่อแม่ก็ไม่มีพี่น้องก็มีเราบอกเฮ้ยเนี่ยมันดูผิดเนี่ยเวลาถ้าเราทำกรรมฐานผิดนะมันจะเกิดสภาวะเช่นนี้มันเกิดจากการคุณภาพของจิตไม่ดีคุณภาพของจิตไม่ดีก็คือจิตมันมีสมาธิแต่มันเป็นสมาธิที่ผิดมันไม่ใช่สมาธิที่มันตั้งมั่นเพราะนั้นตัวหัวใจที่สำคัญเลยนะสภาวะหยาบหรือละเอียดมีค่าเท่ากันมันอยู่ที่ว่าคุณภาพของจิตเวลาไปดูเนี่ยมันถูกหรือเปล่าถูกยังไงถูกของวิปัสสนาจิตต้องตั้งมั่นแล้วก็เห็นสภาวะทั้งรูปธรรมและนามธรรมเป็นไตรลักษณ์แต่ถ้าเราจะพักผ่อนเนี่ยนะถ้าจิตไปอยู่กับอารมณ์อันนึงสบายๆสงบนิ่งอันนี้ใช้ได้นะเพราะว่าจริงๆทำกรรมฐานเนี่ยมันไม่มีใครที่จะทำเดินวิปัสสนาได้ตลอดยิ่งพื้นฐานของเราสมาธิอ่อนยิ่งเดินปัญญาแป๊บเดียวมันก็หมดแรงแล้วมันก็ต้องไปทำสมถะแบบพักผ่อนอยู่แต่ทีนี้เวลาพวกเราเรียนกันส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะแคะขึ้นมาเพื่อให้ทำวิปัสสนาให้ได้ก่อนถามว่าทำไมต้องแคะให้ทำวิปัสสนาให้ได้ถ้าไม่แคะขึ้นมาให้ทำวิปัสสนาได้ถ้าไปภาวนาเองนะบางทีมันก็ไปติดนิ่งติดแช่อยู่เนี่ยเราไม่รู้ตัวมันไม่มีทางเลยนะที่จะเข้าใจความจริงของร่างกายของจิตใจมันก็จะหลงอยู่กับไอ้สภาวะอะไรพวกนั้นแหละ
หนึ่งเขาก็เลยจะต้องแคะขึ้นมาเพื่อให้เรามีจิตผู้รู้เพื่อให้เรามีจิตมาเดินปัญญาได้แล้วเราก็เนี่ยพอมันเดินปัญญาได้ช่วงหนึ่งเนี่ยมันจะหมดแรงหมดแรงตัวเนี้ยเราต้องไปทำสมถะต้องไปทำกรรมฐานแบบพักผ่อนนี้ส่วนใหญ่ที่พระอาจารย์ภาวนาเนี่ยจริงๆพระอาจารย์ไม่อยากบอกว่าเราแบ่งเวลาหรอกแต่จริงก็คือง่ายที่สุดเลยเวลาเรามีเวลาว่างเนี่ยตอนก่อนนอนหรือตอนเช้าเราตื่นมาเราทำสมาธิในรูปแบบเนี่ยเราคล้ายๆชาร์จพลังก็ทำสมาธิแบบพักผ่อนไปมาทำไปช่วงนึงแบตเตอรี่เต็มจิตมันเริ่มมีกำลังมาแล้วก็พัฒนาให้มันเกิดจิตผู้รู้ขึ้นมาแล้วก็มาเดินปัญญาแล้วก็พอเราเวลาที่เหลือเรามาทำกิจกรรมในชีวิตประจำวันเนี่ยถ้ามันดูได้นะมีสภาวะอะไรให้ดูเราดูไปเลยเห็นร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกมีใจเป็นคนรู้คนดูหรือว่ากิเลสอะไรเกิดขึ้นมาเนี่ยเรารู้ทันมีใจเป็นคนรู้คนดูเราดูไปอย่างเงี้ยสมมติดูได้เราดูไปก่อนเดินปัญญาไปก่อนแต่ถ้าดูไม่ได้เราจะพุทโธพุทโธไว้ก็ได้แล้วก็คล้ายๆทำความสงบไปก่อนได้นี่พอทำความสงบไปช่วงนึงจิตมันไม่ฟุ้งไม่อะไรเราก็ค่อยพัฒนามาเดินปัญญาต่อถ้าทำไปสลับไปอย่างเงี้ยโอกาสที่จะเกิดวิปลาสหรือเกิดวิปัสสโนอะไรเนี้ยมันจะน้อยแต่บางคนลุยเดินปัญญาไปเรื่อยๆเนี่ยจิตมันจะแห้งแล้งบางทีจิตมันทนไม่ไหวนะบางคนมันเดี๋ยวมันเกิดอะไรแปลกๆขึ้นมานี้จริงๆทั้งวันเนี่ยเราควรจะทำกรรมฐานแบบพักผ่อนสลับกับเดินปัญญาแต่ว่าครูบาอาจารย์ท่านจะแนะนำว่าให้ทำกรรมฐานแบบเดินปัญญาเยอะๆเพื่อให้จิตมันชินที่จะเดินปัญญาแล้วก็มันจะได้เข้าใจความจริงของร่างกายของจิตใจได้เร็วขึ้นความจริงที่ต้องการรู้อันแรกคือเห็นร่างกายและจิตใจไม่ใช่ตัวเราจริงๆอย่างถ้าเราทำกรรมฐานถูกนะฝึกสติให้เกิดบ่อยๆฝึกสติให้เกิดดีๆเนี่ยแล้วฝึกให้ใจมันมีความตั้งมั่นเนี่ยถ้ามันย้อนมาดูร่างกายมันก็เห็นเลยร่างกายไม่ใช่ตัวเราหรอกอันนี้เห็นง่ายแล้วอย่างเวลาลูกศิษย์ที่มาเรียนกับหลวงพ่อประโมทเห็นบางคนมาส่งการบ้านบ่อยๆนะว่าบางทีไปแปรงฟันเนี่ยเห็นมือมันเหมือนเป็นหุ่นยนต์เป็นอะไรก็รู้มันไม่ใช่ตัวเราหรอกมันไม่ใช่แขนของเราอย่างมีฝรั่งเคยมาเรียนพอเขาไปฝึกปุ๊บเขาบอกเฮ้ยทำไมขาเนี่ยมันไม่ใช่ขาของเราแล้วเขาจะทำไงให้ขามันกลับไปเป็นขาของเราได้อย่างพอเขาฝึกไปช่วงนึงเนี่ยสติมันเกิดแล้วแล้วก็มันมีใจที่มันตั้งมั่นใช่ไหมแล้วพอมันมีสติไปเลิกรู้เห็นขาเนี่ยมันเห็นขาเนี่ยมันไม่ใช่ขาของเรานะมันเป็นก้อนธาตุเป็นหุ่นยนต์เขาตกใจว่าเฮ้ยทำไมขาเนี่ยมันไม่ใช่ของเราแล้วทำไงมันจะกลับเป็นขาของเราอีกจริงๆพระอาจารย์อยากจะบอกไม่ต้องไปทำอะไรหรอกเดี๋ยวพอมันเสื่อมมันก็เป็นขาของเราเหมือนเดิมแหละมันจะเป็นขาคนอื่นได้ยังไงใช่ไหมจริงๆเนี่ยจิตมันยังยอมรับความจริงไม่ได้อย่างเนี้ยมันก็ต้องฝึกไปเรื่อยๆค่อยๆฝึกไปค่อยๆอบรมไปถ้าทำไปเรื่อยๆอย่างเนี้ยกรรมฐานก็จะราบรื่นหมายว่าฝึกสติให้เกิดบ่อยๆให้เกิดได้ทั้งวันยิ่งดีแล้วก็ถ้ามีกำลังก็มาเดินปัญญาถ้าไม่มีกำลังเราก็ทำสมาธิแบบพักผ่อนจริงๆที่หลวงพ่อประโมทท่านทำได้เร็วนะเพราะว่าจริงพื้นฐานสมาธิท่านเยอะท่านทำมาต้อง20กว่าปีพื้นฐานของเราสมาธิน้อยนั้นเราก็คือทำแบบเก็บเล็กผสมน้อยมีสมาธินิดหน่อยก็พัฒนามาเดินปัญญาเดินปัญญาได้หน่อยหมดแรงแล้วก็ไปทำกรรมฐานแบบพักผ่อนเนี่ยค่อยทำสลับไปเรื่อยๆแล้วอุปสรรคมันจะน้อยลงอุปสรรคน้อยก็คือบางคนนะภาวนาแล้วจิตมันไม่พอกำลังไม่พอบางทีจิตมันรวมไปแทนที่มันจะเกิดอริยมรรคมันพลิกไปทำสมถะแทนอย่างเงี้ยมีเยอะเห็นบางคนมาส่งกันบ้านบอกว่าเนี่ยเห็นสภาวะจิตมันรวมเข้าไปแล้วก็ไปเห็นเกิดดับอะไรเงี้ยแต่มันไม่เบิกบานไม่อะไรเงี้ยบางทีหลวงครูบาอาจารย์ท่านจะบอกว่าเออมันขาดนิดเดียวแหละกำลังของสมถะไม่พอมันเลยพลิกจิตแทนที่จะพลิกไปตัดกิเลสเนี่ยมันก็เลยพลิกมาเป็นสมถะแทนหรือบางคนภาวนาไปแล้วกำลังของสัมมาสมาธิมันตกจิตมันออกนอกไปพอออกนอกไปทีนี้มันไปเลือกรู้ความว่างเห็นความว่างเบื้องว่างเห็นความว่างไม่มีตัวเราไม่อะไรเงี้ยอันเนี้ยบางทีมันเป็นวิปัสสนูอันเนี้ยเป็นคือคนที่ทำวิปัสสนาได้เนี่ยอุปสรรคของมันก็คือวิปัสสนูกิเลสแล้วหลวงพ่อประโมทท่านชอบสอนพวกเราไว้บ่อยๆเลยนะว่าถ้าเกิดวิปัสสนูกิเลสไม่ใช่ไม่ดีนะมาเกิดวิปัสสนูกิเลสเนี่ยแสดงว่าเราทำวิปัสสนาเป็นแล้วถ้าคนที่ไม่เคยไปเปิดวิปัสสนูเลย
็แสดงว่าอาจจะแสดงว่ายังไม่ได้ขึ้นวิปัสสนาเลยแต่จริงๆอันนี้ไม่เสมอไปหรอกนะบางคนเขามีบารมีมาเขาภาวนามาเจริญปัญญาได้แป๊บเดียวมันก็เกิดอริยมรรคไปเลยมันไม่ต้องมาผ่านวิปัสสนูก็ได้อันนี้มันขึ้นอยู่กับบารมีของแต่ละคนแต่อย่างบางคนภาวนากันมานานๆบางทีมันเกิดวิปัสสนูเงี้ยโอ๊ยน้อยอกน้อยใจว่าเอ๊ะทำไมภาวนามาตั้งนานยังไปเกิดวิปัสสนูได้อีกหลวงพ่อก็จะบอกพวกเราว่ามันดีแล้วที่มันเกิดวิปัสสนูก็แสดงว่าหนูอ่ะเดินวิปัสสนาแล้วแต่ว่ากำลังมันไม่พอกำลังของสมาธิไม่พอมันก็เลยเกิดวิปัสสนูได้แต่ถ้ากำลังของสมาธิพอมันไม่เกิดวิปัสสนูหรอกบางทีมันก็เกิดเดินปัญญาเกิดอริยมรรคอะไรข้ามไปเลยแต่ทีเนี้ยมันต้องเริ่มจากการเก็บเล็กผสมน้อยค่อยๆทำไปนี่พวกเราไม่ใช่พวกคนรุ่นเก่าหมายถึงว่าพวกเราไม่ใช่พวกภาวนากันมานานๆแล้วแต่ว่าเป็นพวกที่ภาวนามาแบบเริ่มเข้มข้นขึ้นนี้เราก็ต้องทำให้มันต่อเนื่องทำให้มันบ่อยๆยังคุยกับหลวงพ่ออยู่ทุกวันแหละบางทีว่าเอ้ยทำไมลูกศิษย์คนนู้นเขาหายไปบางทีนึกถึงอะไรเงี้ยนะบอกเมื่อก่อนก็เคยภาวนาดีแล้วก็เหนื่อยขอออกไปทำมาหากินหรืออะไรเงี้ยที่เล่าให้ฟังแบบวันก่อนเยอะคือคล้ายๆว่าเส้นทางเนี่ยมันต้องอดทนจริงๆถ้าไม่อดทนจริงมันจะไปไม่ตลอดรอดฝั่งหรอกเน้นพวกเรานะอยากฝากกันไว้ให้พวกเราตั้งใจภาวนาตั้งใจภาวนาก็คือพยายามทำให้ได้มากที่สุดแหละแต่ช่วงทำมาหากินก็ไม่เป็นไรยกเว้นหลวงพ่อยกเว้นให้เพราะจริงๆหลวงพ่อเนี่ยน่าจะเป็นต้นแบบของพวกเราได้ดีเลยเพราะว่าก็สมัยที่หลวงพ่อภาวนายุคแรกๆหลวงพ่อเป็นคฤหัสถ์นะเป็นคฤหัสถ์ที่ภาวนาจนพระชมบางทีพระถามว่าเอ้ยโยมภาวนาได้ยังไงตอนนั้นโยมภาวนาเนี่ยไม่นานนะไม่ได้ใช้เวลานานเท่าไหร่หรอกแต่ว่าถามว่าโยมภาวนายังไงอะพระภาวนา10ปี20ปีภาวนาไม่ได้เท่าโยมหลวงพ่อท่านตอบเลยว่าผมภาวนาตั้งแต่ตื่นจนหลับพระงงเลยเอ๊ะโยมเป็นคฤหัสถ์ต้องทำมาหากินโยมจะเอาเวลาที่ไหนไปภาวนาได้ตั้งตื่นจนหลับใช่ไหมหลวงพ่อก็ไม่ได้อธิบายอะไรหรอกเพราะตอนนั้นพอเป็นโยมจะไปคุยกับพระก็ต้องสำรวมแต่พระไม่เข้าใจว่าทำไมโยมภาวนาได้เร็วกว่าพระที่ภาวนาได้ต้อง10ปี20ปีก็คือท่านไม่เข้าใจเรื่องการเจริญสติปัฏฐานนั่นแหละนี่หลวงพ่อจะไปอธิบายอะไรก็ไม่ได้เพราะท่านเป็นพระเป็นลูกศิษย์ของครูบาอาจารย์ใช่ไหมเนี่ยเราคิดดูนะว่าหลวงพ่อท่านทำอะไรเราต้องศึกษาประวัติท่านแต่ว่าเรื่องทำสมาธิมาก่อนตั้งแต่7ขวบเราไม่ต้องไปปรึกษานะไม่ต้องไปทำตามมันช้าไปแล้วเพราะตอนนี้เราอายุเกิน7ขวบทุกคนแหละเราไม่ต้องไปทำตามหรอกแต่ว่าเราศึกษาดูประวัติตอนที่ท่านเริ่มภาวนาทำยังไงใช่ไหมท่านบอกว่าหลวงปู่ดูลสอนท่านอะว่าอ่านหนังสือมามากแล้วต่อไปนี้อ่านจิตตนเองก่อนที่หลวงพ่อประโมทจะไปเจอหลวงปู่ดูลเนี่ยท่านอ่านพระไตรปิฎกไปต้องหลายรอบแล้วอ่านหนังสือธรรมะครูบาอาจารย์ด้วยศึกษาด้วยทำสมาธิด้วยสมาธิตอนนั้นท่านก็ได้แบบสมาธิตั้งมั่นแล้วอันนี้เป็นพื้นฐานของเก่าของท่านพอท่านมาเจอหลวงปู่ดูลเนี่ยหลวงปู่ดูลสอนให้ท่านเดินปัญญารอบแรกท่านเดินปัญญาผิดเพราะว่าเวลาครูบาอาจารย์สอนยุคก่อนไม่อธิบายท่านบอกว่าอ่านหนังสือมามากแล้วต่อไปนี้อ่านจิตตนเองเข้าใจไหมหลวงพ่อประโมทท่านตื่นเต้นอ่ะเหมือนพวกเราแหละเวลาเจอครูบาอาจารย์ถามครูบาอาจารย์พูดอะไรไม่รู้เพราะมันตื่นเต้นท่านถามว่าเข้าใจไหมเข้าใจค่ะจริงๆยังไม่เข้าใจอะไรเลยเพราะว่ามันตื่นเต้นบางทีครูบาอาจารย์พูดกับเราเรายังตื่นเต้นไม่หายเลยตอบอะไรไปก็ไม่รู้อย่างเงี้ยเนี่ยหลวงพ่อประโมทท่านก็เหมือนกันท่านตื่นเต้นท่านก็ตอบไปว่าเข้าใจครับท่านบอกเข้าใจก็ไปได้ครูบาอาจารย์รุ่นก่อนไม่มีพี่ลี้พี่ไลนะอ้าวมีอะไรจะถามไหมอะไรอย่างเงี้ยพอท่านนั่งรถไฟกลับมาเนี่ยท่านงงเลยฮะแล้วจะภาวนายังไงอ่ะเขาดูจิตกันยังไงอ่ะเอาอะไรไปดูลืมถามเพราะว่าหมดแต่ตื่นเต้นดีใจที่หลวงปู่พูดกับท่านจริงๆที่หลวงปู่ที่ดีใจว่าหลวงปู่พูดกับท่านเพราะอะไรรู้ไหมหลวงพ่อประโมทอ่ะไปกราบท่านตอนเช้าหลวงปู่ดูลน่ะท่านกำลังฉันอยู่ท่านหลวงพ่อก็เห็นว่าท่านกำลังฉันเนี่ยท่านไม่กล้าเข้าไปถามท่านกลัวเพราะว่ากิตติศัพท์ของครูบาอาจารย์รุ่นก่อนดุท่านไปกลัวว่าเอ้ยท่านกำลังฉันอยู่ท่านเลิศท่านล่าเข้าไปตอนนี้เดี๋ยวเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวท่านดุท่านว่าเอาอย่างเงี้ยท่านก็ไม่กล้าเข้าไปจริงท่านกลัว
เสร็จแล้วท่านก็รีๆรอๆจนหลวงปู่ฉันเสร็จก็ไม่ยอมก็ไม่กล้าเข้าไปหาจนหลวงปู่ต้องเดินมาชะโงกมาดูท่านถึงยอมเข้าไปหาพอเข้าไปหาท่านก็ตื่นเต้นท่านก็ไปกราบเรียนหลวงปู่ว่าผมอยากภาวนาครับปรากฏว่าหลวงปู่หลับตาไปชั่วโมงหนึ่งท่านก็ตกใจว่าพระผู้เฒ่าท่านหลังฉันข้าวท่านคงหลับไปแล้วล่ะแล้วพอท่านลืมตาขึ้นมาท่านก็มาสอนหลวงพ่อว่าอ่านหนังสือมามากแล้วออกไปนี่อ่านจิตตนเองเข้าใจไหมหลวงพ่อประมวลท่านดีใจว่าอุ้ยหลวงปู่พูดกับท่านแล้วท่านก็เลยบอกเข้าใจครับท่านว่าหมูบอกเข้าใจแล้วก็กลับไปทําเอากลับไปเลยปรากฏว่าท่านก็ไม่ได้ถามพอไม่ได้ถามนี่นะท่านก็เลยขึ้นรถไฟแล้วไม่มีทางเลือกท่านก็เลยบอกว่าเอ๊ะท่านก็เลยมาทำสมาธิก่อนคล้ายๆว่าค่อยๆมาทบทวนวิชาความรู้ท่านก็กลับมาทำสมาธิทำสมาธิเสร็จจิตก็เริ่มสงบท่านก็เริ่มแยกร่างกายแยกอะไรไปเรื่อยๆเนี่ยจนในที่สุดมันก็เกิดจิตผู้รู้ขึ้นมาท่านแยกไปจนถึงตอนที่นั่งอยู่เนี่ยเห็นร่างกายมันก็ไม่ใช่จิตค่อยมีความรู้สึกขึ้นมาเหมือนว่านั่งไปนานๆมันเจ็บมันปวดอะไรขึ้นมาเนี่ยมีเวทนาเกิดขึ้นมาท่านเห็นไอ้เวทนามันก็ไม่ใช่จิตแล้วในที่สุดท่านก็นึกถึงบทสวดมนต์อ่ะพุทโธสุตโธกัลุณามหันนโวมันเห็นความคิดไหลขึ้นมาท่านเลยบอกอ๋อรู้แล้วจิตผู้รู้ก็คือตัวที่ไปรู้สภาวะเนี่ยมันก็เลยท่านเลยจับหลักไอ้ตัวผู้รู้ขึ้นมาได้ตัวจิตขึ้นมาได้ท่านบอกไอ้ตัวจิตมันเป็นตัวไปรู้ท่านก็เลยจับไอ้เรื่องตัวรู้ไว้แล้วท่านก็เลยมาคอยประคับประคองไอ้ตัวรู้ตัวนี้แหละไอ้ตัวจิตเนี่ยประคับประคองอยู่4เดือนก็ได้เวลาไปกราบหลวงปู่ดูนะพอไปกราบปุ๊บหลวงปู่เห็นหน้าบอกไอ้ที่ทําอยู่ผิดให้กลับไปทําใหม่ให้ไปดูจิตไม่ได้ให้ไปรักษาจิตนี่พอท่านกลับมาดูใหม่เนี่ยท่านมาดูจิตเนี่ยท่านก็คือมาเจริญสติในชีวิตประจําวันนั่นแหละตั้งแต่ตื่นจนหลับที่ท่านบอกว่าอาบน้ํายุคก่อนไม่มีน้ําประปาไม่มีเรียกว่าอะไรเครื่องทำน้ำอุ่นโบราณประเทศไทยอาบน้ำเนี่ยน้ำใส่ตุ่มไว้ตุ่มใหญ่ๆอย่าอุ้ยน้ำในตุ่มเนี่ยนะหน้าร้อนมันก็เย็นดีหรอกนะแต่หน้าหนาวน้ำในตุ่มเนี่ยหนาวมากอาบเข้าไปทีเนี่ยตัวชาเลยพระอาจารย์เนี่ยทันยุคเนี้ยเพราะว่าพระอาจารย์อยู่บ้านนอกบางทีหน้าหนาวอ่ะถ้าไม่มีใครรู้เราก็ลักลอบไม่อาบน้ำเพราะมันหนาวมากจริงๆขันที่หนึ่งเนี่ยนะหูใจสุดสยองเลยนะกว่าจะลาดลงเนี่ยเข้าไปห้องน้ำนะเวลาถอดผ้าแล้วตัวสั่นถือขันอยู่ขันก็สั่นเนี่ยแล้วก็ตักน้ำเข้าไปนะไอ้ขันแรกที่จะลาดเนี่ยนะต้องใจถึงมากลาดกับพี่หญิงเนี่ยหูตัวชาอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยท่านบอกเนี่ยเวลาหน้าหนาวใช่ไหมจะอาบน้ำลาดเข้าไปขันแรกจิตเป็นไงรู้ทันเลยอาบเสร็จเนี่ยใจมันยินดีอย่างเงี้ยรู้ทันเลยใจมันชอบรู้ทันเลยอย่างเงี้ยคอยรู้ทันใจเราไปเรื่อยๆเนี่ยเดินออกมาขึ้นรถเมย์เห็นรถเมย์แน่นใจไม่ชอบเงี้ยรู้ว่าไม่ชอบขึ้นไปแล้วคนเยอะอย่างเงี้ยใจรำคาญหรือว่าใจโกรธกินให้รู้ทันไปอย่างเงี้ยเนี่ยท่านเจริญสติของท่านไปอย่างเงี้ยเวลาไปเนี่ยถ้าเคยฟังท่านเทศบ่อยๆที่ท่านเล่าเนี่ยเราศึกษาประวัติของท่านอย่างเงี้ยนะว่าท่านภาวนาอย่างไรนะเนี่ยท่านดูอย่างเงี้ยตั้งแต่ตื่นจนหลับเงี้ยกลับไปถึงบ้านมีเวลาก็ไหว้พระสวดมนต์ทำสมาธิทำรูปแบบอะไรเงี้ยหลวงพ่อประโมทท่านไม่ค่อยเดินจงกรมนะที่ท่านไม่ค่อยชอบเดินจงกรมสมัยนั้นเพราะบ้านท่านเป็นไม้กระดานไม้กระดานเนี่ยมันเดินจงกรมยากเพราะอะไรรู้เพราะว่าเวลาเดินไปมันก็ร้องเอี๊ยดเอี๊ยดเอี๊ยดอย่างเงี้ยแล้วคนก็อยู่ในบ้านต้องเยอะถ้าเราไปเดินทั้งคืนเขาก็ด่าเราสิใช่ไหมเดินไปก็เอี๊ยดเอี๊ยดคนอื่นไม่ต้องนอนหรอกเพราะว่าถ้าเราหมดแต่เดินจงกรมท่านก็ใช้วิธีนั่งเอาแล้วท่านบอกว่าเวลานั่งเนี่ยบางทีมันชอบง่วงชอบหลับเนี่ยท่านก็บอกเลยว่าท่านนั่งแล้วง่วงแล้วหลับเนี่ยจะไม่นอนแล้วตอนที่จะนอนเนี่ยท่านจะดื่มน้ำเยอะๆดื่มน้ำเยอะๆเพื่อจะได้ตื่นมาฉี่แล้วว่าพอฉี่แล้วท่านจะตั้งปณิธานเลยว่าถ้าตื่นนอนปุ๊บเนี่ยแล้วจิตไม่สว่างจิตยังมัวยังมืดอยู่เนี่ยท่านจะไม่นอนต่อเนี่ยท่านฝึกอย่างนี้เลยนะท่านฝึกอย่างเงี้ยท่านถึงได้ดิบได้ดีที่พระอุปถัมภ์ครูบาอาจารย์มาถามว่าท่านภาวนายังไงพระภาวนาต้อง10ปี20ปีไม่ได้เท่าโยมเพราะจริงๆคือท่านใช้การเดินปัญญาไงคือท่านรู้เคล็ดลับในการเดินปัญญาซึ่งตัวเนี้ยส่วนใหญ่พระไม่ค่อยรู้พระไม่ค่อยรู้ว่าจะเดินปัญญาในชีวิตประจำวันเนี้ยทำยังไง
ตัวเนี้ยพระอาจารย์ก็รู้ซึ้งเองเลยว่าทําไมพระท่านไม่รู้ก็คือเพราะว่าพระอาจารย์เคยไปอยู่ตามวัดครูบาอาจารย์เงี้ยส่วนใหญ่ท่านจะทําสมาธิพระอาจารย์เล่าให้ฟังช่วงแรกใช่มั้ยว่าพระยุคก่อนเวลาท่านสอนเขาทําไงพุทโธหรือไม่ก็ไปทําอนาปานสติอะไรอย่างเงี้ยไปดูลมหายใจแล้วครูบาอาจารย์ก็จะไม่สอนต่อพระพวกนั้นน่ะหรือว่าลูกศิษย์พวกนั้นต้องไปทําสมาธิให้เกิดก่อนทีนี้รุ่นเราพระอาจารย์บอกแล้วว่าจริตนิสัยมันไม่ค่อยได้แล้วก็คือป่าเขาก็ไม่ค่อยมีส่วนใหญ่ก็อยู่กันตามวัดนั่นแหละแล้วก็คือทำแล้วมันก็ไม่ได้สมาธิพอไม่ได้สมาธิครูบาอาจารย์ก็สอนต่อให้ไม่ได้มันก็เลยค้างเติ่งอยู่อย่างเงี้ยแต่ว่าหลวงพ่อฟาโมดเนี่ยท่านได้หลวงปู่ดูลมาสอนเคล็ดลับในการเดินปัญญาเรื่องการดูจิตเนี่ยพอหลวงพ่อฟาโมดท่านมาเดินปัญญานี้พื้นฐานท่านสมาธิเยอะพอท่านมาเดินปัญญาเดินไม่ได้ไม่นานนะท่านก็เข้าใจความจริงแล้วว่าร่างกายจิตใจเนี่ยมันไม่ใช่ตัวเราพูดถึงประโยคนี้อยากจะบอกว่ามันง่ายนะแต่ว่าพระอาจารย์เล่าไปวันก่อนแล้วว่ามันยากกว่าที่จะมาเจอไอ้คำว่าง่ายเนี่ยนั้นก็คือพวกเราเนี่ยต้องตั้งใจศึกษาให้ดีเพราะเราเรียนกันมาแล้วพวกเราอย่าสับสนว่าเรียนมาแล้วครูบาอาจารย์เยอะหลายคนคอร์สจีนเนี่ยเป็นคอร์สที่ใช้ครูบาอาจารย์เยอะที่สุดเลยตั้งแต่มีคอร์สทั้งหลายมาในประเทศไทยเนี่ยนะเพราะว่าครูบาอาจารย์หลากหลายมากเพราะพวกเราจะบอกว่าเป็นกองทัพเลยเยอะมากอย่างคอร์สอื่นเขาเรียนกันไม่กี่คนหรอกครูบาอาจารย์ใช้คน2คน3คนนี่พวกเรามันเป็นร้อยเลยเราก็ต้องทางนี้เขาก็ต้องระดมครูบาอาจารย์มาต่อสู้กับพวกเราเนี่ยแหละฉะนั้นแต่ละคนเนี่ยเขามีเทคนิควิธีการไม่เหมือนกันเราต้องดูให้ดีว่าช่วงนี้เราภาวนานะเป็นขั้นอะไรขั้นฝึกสติให้เข้มแข็งฝึกสติให้เกิดบ่อยๆแล้วก็ฝึกสติหรือช่วงนี้สมาธิเราไม่มีเราฟุ้งซ่านเราก็ไปทำความสงบก่อนถ้าอย่างที่ง่ายๆเลยนะอย่างพวกเราส่วนใหญ่เนี่ยเราเป็นคนเมืองเวลาเราจะภาวนาส่วนใหญ่ใจจะฟุ้งซ่านพอใจฟุ้งซ่านตัวเนี้ยพระอาจารย์แนะนำนะให้ทำสวามสงบทำสมาธิจะดูลมหายใจจะเดินจงกรมหรือทำอะไรกรรมฐานที่เราทำอยู่แล้วเนี่ยที่เราชอบอยู่แล้วให้จิตมันสงบลงมาสักหน่อยนึงให้จิตมันคลายความฟุ้งซ่านลงไปสักหน่อยนึงพอจิตมันเริ่มสงบเริ่มจะดูสภาวะได้เราก็มาฝึกให้มันมีสัมมาสมาธิให้มันมาเดินปัญญาเนี่ยพอมันมีสัมมาสมาธิแล้วมาเดินปัญญาได้หรือว่าถ้ามันไม่ถ้าจิตมันสงบแล้วแต่มันไม่มีสัมมาสมาธิก็เราคอยรู้อุบายอยู่แล้วเนี่ยที่ครูบาอาจารย์สอนนะหัดค่อยมาแยกธาตุแยกขันธ์เอาเดี๋ยวเมื่อพอจิตมันไม่ฟุ้งซ่านแล้วมันเริ่มมีสมาธินะแต่มันยังเป็นสมาธิที่ผิดอยู่เป็นสมาธิออกนอกอยู่เงี้ยช่วยมันคิดนิดนึงว่าเอ๊ะร่างกายถูกรู้ถูกดูนะร่างกายก็อยู่ส่วนนึงมีจิตเป็นคนรู้คนดูอยู่หรือเห็นเลยว่าไอ้ความสุขเนี่ยมันอยู่ส่วนนึงนะมีจิตเป็นคนรู้คนดูอยู่บางทีจิตที่มันไหลไปอันนั้นมันก็ไม่ใช่จิตหรอกมันถูกรู้ถูกดูจิตที่เป็นคนรู้อยู่ต่างหากถ้าช่วยมันคิดนิดนึงแล้วเห็นสภาวะที่แท้จริงเนี่ยมันจะเกิดจิตผู้รู้ขึ้นมาได้มันก็คือเหมือนที่ครูบาอาจารย์สอนที่พระอาจารย์เล่าไปตอนแรกแหละว่าให้พุทโธไปแล้วให้ดูจิตผู้ว่าพุทโธเนี่ยมันก็จะเกิดจิตผู้รู้ขึ้นมาหรือว่าอย่างที่หลวงปู่ดูลสอนอย่าส่งจิตออกนอกอย่าส่งจิตออกนอกเนี่ยมันก็จะได้จิตที่ตั้งมั่นขึ้นมาเราไม่หาเคล็ดลับวิธีอย่างเงี้ยให้มันได้จิตผู้รู้ขึ้นมาแล้วพอมันได้ผู้รู้ขึ้นมาเราอย่าประคองอย่ารักษาเราก็มามีสติตามรู้ไปจิตผู้รู้เกิดแล้วเดี๋ยวจิตผู้รู้ก็ดับไปเกิดจิตที่หลงจิตที่ไหลหรือจิตที่มีกิเลสขึ้นมาจิตที่หลงจิตที่ไหลที่มีกิเลสพอรู้ทันก็ดับไปเกิดจิตผู้รู้ขึ้นมาใหม่พอเรารู้ไปอย่างเงี้ยมันก็จะเดินปัญญาแล้วการเดินปัญญาที่ดีที่สุดเนี่ยนะอย่างเห็นร่างกายไม่ใช่ตัวเราก็ดีนะแต่ว่ากิเลสที่มันสะสมอยู่ว่ามันเป็นตัวเราเนี่ยมันอยู่ที่จิตแต่แล้วถ้าเราเริญปัญญาขึ้นมาเนี่ยถึงขั้นที่ว่าเห็นจิตผู้รู้เกิดดับได้เนี่ยมันเดินปัญญาเข้ามาถึงตัวแท้ของมันละถ้าถึงตัวเนี้ยเดินไปได้ไม่นานเข้าใจวิ่งไอ้จิตตัวเนี้ยมันก็ไม่ใช่ตัวเราแต่อย่างกรรมฐานยุคเก่าที่พระอาจารย์เล่าให้ฟังว่าบางทีท่านพิจารณาร่างกายไปจนเห็นว่ามันไม่ใช่ตัวเราแล้วจิตมันมาเดินปัญญาดูเองบางทีมันทวนกลับมาที่จิตมาตัดได้เลยที่มันตัดได้เลยเพราะว่าสมาธิท่านเยอะสมาธิท่านเข้มแข็งสมาธิท่านเยอะเวลาจิตมันทวนเข้ามาบางทีมันทวนเข้ามาถึงจิตเลยมันเกิดอริยมรรคได้เลยแต่ว่าของเราเนี่ยสมาธิเราไม่เยอะพอบางทีมันต้องมาเห็นเดินปัญญาเยอะๆแล้วก็มีกำลังพอระดับหนึ่งเนี่ยมันถึงจะย้อนทวนมาเห็นจิตเองว่า
จิตมันไม่ใช่ตัวเราแต่ว่าไม่จําเป็นนะว่าจะต้องภาวนามาให้ละเอียดอย่างนี้จริงๆภาวนายังไงก็ได้แค่เห็นสภาวะหยาบละเอียดแต่ให้จิตมีคุณภาพก็คือมีสติมีสัมมาสมาธิที่แท้จริงแล้วก็มาตามรู้ร่างกายมาตามรู้เวทนามาตามรู้จิตหรือว่าตามรู้กระบวนการธรรมะเนี่ยเกิดดับเปลี่ยนแปลงไปแล้วมันจะค่อยๆเข้าใจความจริงเองว่ามันไม่ใช่ตัวเรายากไหมยากหรือไม่ยากก็ต้องทำนะเพราะว่าเรามาเรียนกับหลวงพ่อประโมทแล้วหลวงพ่อประโมทท่านสั่งลูกศิษย์ทุกคนว่าเรามาเรียนแล้วเราก็เหมือนเทียนเล่มหนึ่งที่เราได้จุดแล้วอะเราก็ช่วยกันให้คนอื่นเนี่ยช่วยกันจุดเทียนต่อไปเพื่อให้โลกมันสว่างสวัยมากขึ้นแต่ตั้งแต่เกิดยุคโควิดขึ้นมาเนี่ยประเทศไทยมืดไปเยอะเลยนะเพราะว่าครูบาอาจารย์จะเผยแผ่ธรรมะอะไรก็ทำได้ยากขึ้นแล้วก็ประเทศไทยเขาเรียกว่าอะไรล็อกดาวน์ปิดเมืองบ่อยๆคนทำมาหากินยากขึ้นคนยากจนยากขึ้นเพราะว่าคนยุคนี้เขาหากินยังไงก็ไม่รู้เพราะว่าพระอาจารย์บวชมานานไม่ค่อยรู้หรอกเขาหากินกันแปลกๆแต่ว่าตอนนี้มันหากินฝืดเคืองเพราะนั้นพอเรียกว่าเศรษฐกิจฝืดเคืองอะไรฝืดเคืองเนี่ยคนก็ไม่ค่อยอยากภาวนาบางทีก็อยากภาวนาแต่ว่ามันไม่สบายกายไม่สบายใจคนมีความทุกข์มากคนที่เคยเรียนกับหลวงพ่อเนี่ยเขียนจดหมายมาหาหลวงพ่ออยู่บ่อยๆว่าเนี่ยถ้าไม่ได้หลวงพ่อนะเขาฆ่าตัวตายไปแล้วเพราะว่ามันทุกข์มากอะไรเงี้ยเนื่องอยากฝากพวกเรานะว่าให้พวกเราไปตั้งใจภาวนาสังคมยุคหน้าเนี่ยมันจะพัฒนาเร็วเพราะว่าเทคโนโลยีมันเร็วแล้วเราไม่รู้ว่าความทุกข์ข้างหน้าเราจะต้องเจอกับอะไรอย่างที่หลวงพ่อสอนพวกเรานะว่าภาวนาไว้ถึงเวลาคับขันเราอาจจะต้องไปใช้เพราะอย่างเนี้ยลูกศิษย์หลวงพ่อที่ติดโควิดแล้วเสียชีวิตก็มีหมายถึงว่าเราอาจจะต้องเอาไปใช้เวลาฉุกเฉินเมื่อไหร่เราไม่รู้หรอกเรารีบภาวนาให้มันไปผ่านไปก่อนแล้วผ่านไปก่อนเนี้ยจิตใจเราก็มีเกาะกำบังเข้มแข็งมันจะต่อสู้กับความทุกข์ได้ดีขึ้นถ้าเราภาวนามะจนเห็นร่างกายจิตใจไม่ใช่ตัวเรานะมันจะไม่ได้มีความรักร่างกายอะไรมากมายหรอกคล้ายๆอยู่ก็รักษาธาตุขันไปแต่ว่าเอาไว้ใช้ประโยชน์ใช้ฝึกกรรมฐานให้มันพัฒนายิ่งๆขึ้นไปจนมันพ้นทุกข์ไปมันจะได้ไม่ได้มาหลงตัวเองรักสวยรักงามอะไรอย่างนั้นหรอกนะฝากพวกเราไว้ที่นี่แหละเพราะว่าจะให้นั่งสมาธิก็มีเวลาแค่5นาทีเองคงไม่ทันหรอกเราไปนั่งกันเอาเองพระอาจารย์ก็ต้องรีบกลับไปทำงานทุกคนมีหน้าที่นะพวกเราฝากพวกเราไว้นะเรายังแข็งแรงรีบภาวนานะอย่างพระอาจารย์เนี่ยจะถือว่าโชคดีก็ยังโชคดีนิดหน่อยเริ่มภาวนาตอนไม่ใช่หนุ่มแน่นแล้วล่ะก็เริ่มมีอายุแล้วล่ะแล้วพอคนอายุถึง50เนี่ยนะขอบอกเลยนะจะทำสมาธินี่เรื่องยากนะนั่งแป๊บเดียวหลับแล้วยังไม่ทันเกิดสมาธิเลยแต่ว่าถ้าคนที่เขาฝึกกันมาจนชำนาญสมาธิดีๆเนี่ยนะ50นั่งก็ยังนั่งได้แล้วอย่าง50ขึ้นไปเนี่ยนะมันยิ่งเคลิ้มง่ายนะมือไม้จะเดินจงกรมอะไรก็ปวดก็เมื่อยไปหมดเลยมันจะไม่อดทนเข้ากับพวกเด็กๆนะนั้นอย่างเนี่ยเมื่อก่อนหลวงพ่อประโมทท่านบอกว่าพวกลูกศิษย์มาเรียนพวกนี้เป็นคนเมืองไงมีความรู้เยอะบ่มาเรียนบอกผมขอเรียนไว้ก่อนให้รู้เรื่องก่อนเดี๋ยวอายุ50แล้วก็ค่อยมาบวชหลวงพ่อบอกถึง50มาบวชมันไม่ช้าไปเหรอร่างกายจิตใจมันคล้ายๆมันกำโรคมานานเงี้ยร่างกายก็ไม่แข็งแรงแล้วตอนหลังหลวงพ่อเลยเนี่ยพระที่มาบวชที่วัดสวนสันติธรรมพระอาจารย์ตั้งกติกาเลยนะกับหลวงพ่อประโมทบอกว่าถ้าใครอายุเกินพระอาจารย์นะไม่รับมันมีอายุเกินมาบวชแล้วแทนที่เขาจะมาอุปถัมภ์พวกเราอะนะเราต้องไปอุปถัมภ์เขานะเพราะร่างกายจิตใจมันไม่อำนวยร่างกายอะจิตใจเขาอยากภาวนาแหละแต่ว่าร่างกายมันไม่อำนวยแล้วคือแทนที่ว่าเราเขาจะมาช่วยงานวัดช่วยให้เราแบ่งเบาใช่ไหมเราต้องเสียพระเนี่ยไปดูแลเขาอีกเนี้ยเราก็เลยตั้งกติกาเลยว่าถ้าอายุเกินพระอาจารย์เนี่ยไม่รับแต่ว่าจริงๆพระอาจารย์ก็อายุเพิ่มไปทุกปีอะต่อไปคนแก่มันคงมาบวชง่ายขึ้นนั้นอยากฝากพวกเรานะเพราะว่า
พระอาจารย์อะภาวนามาจนชำนาญแล้วระดับหนึ่งเราภาวนามาตั้งแต่ที่ยังจิตใจร่างกายยังเข้มแข็งอยู่พอมาถึงตอนนี้รู้เลยว่ามันภาวนายากเราเห็นพวกแก่ๆในเวลาบางทีก็เป็นคนมีพระคุณมีอะไรอย่างเงี้ยมาบวชหลวงพ่อก็โออะไรนะอนุญาตเพราะว่าเคยช่วยเหลืออุปถัมภ์กันมาอะไรอย่างเงี้ยเห็นเลยว่าเขาภาวนายากหลวงพ่อก็ต้องประคับประคองเยอะหมายถึงว่ากว่าจะสติมันจะเกิดได้นะครับปัจจัยมันจะมีแรงอะไรอย่างเงี้ยนะนั้นให้พวกเรานะตั้งใจภาวนาอ่ะวันนี้ฝากพวกเราไว้แค่นี้แหละตั้งใจภาวนาแล้วก็เผื่อเรามีวาสนาบารมีชาตินี้เราก็เข้าถึงธรรมะไปไม่มีชาติหน้าเราเอาไปภาวนาต่อแล้วเราจะภาวนาง่ายถ้าคนที่เคยเดินปัญญาแล้วเนี่ยชาตินี้นะถ้ามันไม่ได้อะไรชาติหน้าเนี่ยมันจะเดินปัญญาง่ายมันสะกิดนิดเดียวมันจะเดินปัญญาต่อแล้วถ้าบารมีพอมันจะผ่านไปเลยตัวอย่างก็อย่างครูบาอาจารย์ของพวกเราแหละท่านใช้เวลาน้อยนี้ถ้าเราเร่งทำตอนนี้นะปัญญาเราเยอะขึ้นเยอะขึ้นเนี่ยนะมีนะบางคนภาวนาอย่างเงี้ยจิตมันก็เดินปัญญาอะไรได้แต่ว่าเหมือนกับว่าไม่ได้เข้มแข็งอะไรมากเท่าไหร่หรอกแต่เวลาจิตที่มันจะตายเนี่ยจิตที่มันจะตายบางทีจิตมันลวงเข้าไปจิตมันเกิดมีกำลังเข้มแข็งเลยนะมันย้อนมาดูร่างกายย้อนมาดูจิตใจว่าเอ้ยมันไม่ใช่ตัวเรานะมีแต่ของทิ้งอะไรเงี้ยนะเกิดอริยมรรคได้นะมีบ่อยๆนะเนี่ยเพราะว่ามันจวนตัวแล้วแต่ว่าอันเนี้ยเราไม่ต้องไปฝึกหรอกนะเอาไว้มันทำของมันเองเราฝึกปัจจุบันของเราไปให้ดีที่สุดเนี่ยแล้วผลเป็นไงอย่าไปคาดหวังเราฝึกของเราไปเรื่อยๆเพราะว่าพวกเราอยู่ไกลยังไม่รู้ปีไหนประเทศไทยจะให้พวกคนต่างชาติเข้ามานะเพราะว่าโควิดเป็นโรคใหม่เราฝึกของเราอยู่นี่แหละแล้วเราจะได้ของดีของเราเองอ่ะฝากไว้แค่นี้แหละ